สีแบบเข้มข้นมากเหมือนกาแฟดำนะอันเนี้ยครับแต่ใส่น้ำตาลเนี่ยอันนี้แบบโบราณเลยนะคะอันนี้เป็นโอเลี้ยงนะคะโอเลี้ยงแบบโบราณเลยก็คือจะใส่น้ำตาลแต่ว่าไม่ใส่นมนะคะถ้าใส่นมเขาจะเรียกว่าโอเลี้ยงยกล้อนะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับหยินในช่องหยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนสาธารณะหนองสิมอุดรธานีจ้าตรงนี้นะคะทุกคนค่ะเป็นร้านขายของขายอาหารตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวร้านนี้เลยค่ะอยู่ข้างหลังหยินนี่เองนะคะเป็นร้านกาแฟโบราณนะคะทุกคนค่ะมาดูกันว่าร้านนี้เนี่ยจะมีอะไรขายบ้างนะคะอยู่ข้างหลังหยินนี่เองจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคนขาเจอแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนกาแฟโบราณในตำนานนะคะเรามาดูกันนะคะว่าที่ร้านนี้มีอะไรขายบ้างนะคะอันนี้เป็นกาแฟโบราณชงสดเลยใช่ไหมคะชงสดครับชงสดนะคะนี่เลยทุกคนมีเมนูตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟโบราณกาแฟเนสกาแฟนมสดกาแฟร้อนก็มีนะคะนี่โอเลี้ยงยกล้อก็มีด้วยนะอันนี้ปกติขายที่ไหนคะพี่ขาอยู่ช่วงเช้าก็จะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนคริสเตียนตรงหน้าเซเว่นอ๋อโรงเรียนคริสเตียนจะขายตอนเช้าช่วงประมาณกี่โมงจ้ะตั้งแต่6 โมงถึง10 โมง6 โมงถึง 10 โมงแล้วก็ไปไหนต่อไปจุดไปเป็นจุดตรงที่ว่าผมจะเข้าที่ครัวคุณนิดที่ครัวคุณนิดแล้วก็ไปหน้าเซเว่นตรงโรงแรมอุดรรีสอร์ทค่ะจะไปเรื่อยๆแล้วก็จะจอดเป็นจุดเป็นจุดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะจุดที่เขาเคยกินเราก็ผู้จัดการเซเว่นก็ยังมากินทุกวันวันละถุงละถุงค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะจอดที่นี่เลยสวนสาธารณะหนองสิมอุดรนะคะทุกคนจ๋ามาเจอกันได้เลยค่ะเมนูขายดีของร้านเลยคืออะไรจ๋าถ้าจุดมันก็เป็นบางจุดชาเย็นอันนี้หลังโรงเรียนก็น่าจะเป็นพวกนมเย็นหรือเปล่าคะเป็นชาเย็นเป็นชาเขียวนมชมพูชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเด็กก็กินโอเลี้ยงใช่ไหมคะโอเคค่ะเน้นเดี๋ยวลองขอเป็นกาแฟเนสหวานน้อยละกันค่ะอันนี้เขาจะชงสดๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือใช้แก๊สเลยเหรอคะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมอไซค์เนาะเขาก็จะพ่วงข้างใช่ไหมคะแต่ว่าร้านกาแฟโบราณในตำนานเนี่ยเขาจะใช้เป็น3ล้อเจ๋งมากเลยแล้วก็แบบว่าทำแบบโครงสี่เหลี่ยมเลยนะคะกินเข้มไหมครับค่ะไม่มาวันที่เรียนมาปกติแล้วก็คือขายทุกวันเลยหรือเปล่าคะขายทุกวันนะบางทียังไม่หยุดเลยครับโอ้จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยทุกคนค่ะนักเรียนจะลุมมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลังโรงเรียนดอนบอสโกนะคะตอนเย็นเด็กๆก็จะมาซื้อของที่นี่กันเพราะว่าแถวนี้เนี่ยก็จะมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนาะร้านก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็น่าจะได้ขายกับออกกำลังกายนะครับเยอะอยู่ฮะคนออกกำลังกายนะคะขายมานานหรือยังคะพี่ขาหลายปีแล้วครับหลายปีก็คือใช้รถอันนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งใช้แต่ว่าก่อนหน้านี้ใช้ซาเล้งแต่คราวนี้สามล้อผมจอดอยู่เฉยๆก็เลยแปลงมาเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะสะดวกกว่าไหมสะดวกกว่าเองนะค่ะมีที่ใส่คงใส่ของมีที่บังฝนอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะแล้วเขาขายไม่แพงด้วยนะเนี่ยก็คือแบบว่าเริ่มต้น25 บาทนะคะอั
ันนี้ใส่แก้วนี่เท่าไหร่คะ25 บาท25บาทนี่ราคาอยู่ตรงนี้จ้าแก้วเล็กนะคะจะ25บาทค่ะทุกคนขายแก้วใหญ่30บาทถ้าใส่ถุงใส่ถุงแล้วเป็นถุงกระดาษด้วยใช่ไหมคะถุงกระดาษเก็บความเย็นเนาะก็จะ35บาทจ้าเชิญเลยครับไม่ได้เพิ่มนะไม่มีเพิ่มไม่มีบวกเพิ่มโอเวอร์ตินภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยบวกเพิ่มราคาเท่าเดิมเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะมาซื้อให้ลูกลองกินบ้างไอติมเอ้ยไม่ใช่นะโอเวอร์ตินภูเขาไฟนะคะขอบคุณนะครับอันนี้ไปไหนก็คือไปทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะครับมีแคนาลูกด้วยใช่ไหมนอกจากจะมีน้ำชงแล้วเราก็ขายเป็นน้ำน้ำอัดลมที่เป็นขวดแบบนี้ก็จะอร่อยนะอร่อยกว่าแบบพลาสติกใช่ไหมคะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้จะมีแช่แบบน้ำแข็งหรือเปล่าคะแช่อยู่ตลอดเวลามีทุกอย่างทั้งน้ำเย็นแล้วพวกนี้พวกนี้โจไว้เฉยกินแล้วแบบนึกถึงสมัยก่อนเนาะก็จะกินแบบนี้กันแบบขวดแก้วใส่น้ำแข็งอะไรโอ้ชาเขียวสีแบบเข้มข้นมากเลยค่ะอันนี้เป็นแคนตาลูปครับนี่อันนี้ อันนี้แก้วของโอเลี้ยงธรรมดากับโอเลี้ยงยกล้อนี่มันต่างกันยังไงคะก็คือนมสดโรยด้านบนคือเป็นยกล้ออ๋อถ้าโอเลี้ยงเฉยๆก็คือมีแต่น้ำโอเลี้ยงดำๆเนาะมีบวยมะนาวด้วยนะเอาเป็นโอเลี้ยงนะครับค่ะโอเลี้ยงค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีนวัตกรรมใหม่แล้วก็คือแบบไม่ต้องใช้ช้อนแบบคนเนาะก็จะมีแบบที่อันนี้ตีรถกาแฟโบราณที่เคยใช้คันเดียวมันไม่ทันมันไม่ทันเดี๋ยวโทษทีเลยผิดผิดสุดนิดนึงแบบเข้มข้นมากอันนี้โอเลี้ยงเนี่ยเขาแบบว่าจะเป็นผงเหรอคะเป็นผงใส่ผสมน้ำเนี่ยเหรอเป็นผงมาแล้วก็เป็นเม็ดกาแฟครับโอเลี้ยงนี่คือเขาก็เป็นกาแฟเหรอใช่โอเลี้ยงคือกาแฟนะคือกาแฟกาแฟโบราณโอเลี้ยงกาแฟโบราณก็ใส่นมแล้วก็แค่ใส่นมอ่ะกาแฟโบราณที่ไม่ใส่คอฟฟี่เมดถ้าโอเลี้ยงก็ใส่แต่น้ำตาลอืมโอเลี้ยงก็ใส่น้ำตาลอย่างเดียวแต่เมื่อกี้ใส่นมผิดพลาดอ่ะนึกว่ามันจะเป็นแบบผงโอเลี้ยงต่างหากอะไรเงี้ยเหมือนกาแฟดำนะอันเนี้ยครับแต่ใส่น้ำตาลแน่อั
ันนี้แบบโบราณเลยนะคะสีตามองไม่เห็นขีดเลยอย่างเงี้ยได้แล้วค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือแก้วละ25บาทใหญ่มาก2แก้วนะคะ50บาทจ้าอันนี้เป็นโอเลี้ยงนะคะโอเลี้ยงแบบโบราณเลยก็คือจะใส่น้ำตาลแต่ว่าไม่ใส่นมนะคะถ้าใส่นมเขาจะเรียกว่าโอเลี้ยงยกล้อนะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใส่นมเข้าไปอ่ะมันก็ไม่ได้รสชาติแบบกาแฟเนาะแต่ถ้าใส่นมไปปุ๊บเป็นกาแฟเลยงงอันนี้ก็เป็นกาแฟนะคะถ้าโรยนมสดด้านบนคือเป็นโอเลี้ยงยกล้ออืมโอเคค่ะทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่อุดรเนาะก็จะไปเจอกันได้แถวเส้นโนนบ้านโนนนะคะแล้วก็คริสเตียนนะคะแล้วก็ตอนเย็นช่วงเย็นก็จะหนองสิมอุดรจ้ามาออกกำลังกายมาเดินเล่นอะไรก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะนี่เลยจ้ากาแฟโบราณในตำนานนะคะอร่อยมากแล้วก็ถูกประหยัดด้วยค่ะทุกคนค่ะ